ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอเจ็สวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวค่าพลังนะครับแพ็คไอคอนิคโมเมนต์ชินจิโอคาสกินะครับที่จะมาให้เปิดในวันที่ยี่บกรกฎาคม 2, 2021หรือว่าวันพฤะืดหัสนีนะครับส่วนเขาจะเก่งขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะโอคาสก,กิเนี่ยมาเป็นบอลดำนะครับเมื่อเลเวลตานจะอยู่ที่9ก้าร้าตำแหน่งของ CF เนะฮะเล่นได้ทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งถนัดทั้ มาในสไตล์การเล่นดัมมี่รันเนอร์ครับก็จะเป็นผู้เล่นกองหน้าที่คอยวิ่งดึงตัวประกบนะครับเหมาะกอับการเล่นเป็นหน้าคู่หรือว่าหน้าต่ำนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสกิลเนี่ยมีมาถึง6สกิลมงก็มีจบสกอร์ก็มีช่วยเรียกฟาวก็มีถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับฟอร์มการเล่นแปดนะครับสูงสุดของเกมนี้เรียกได้ว่าถ้าฟอร์มดีขนาดนี้เนี่ยโอกาสหวัวตกจะน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับค่าเวลาสูงสุดจะเป็นเรื่องของเกมรุกนะครับอยู่ที่93้าานั่นเองนอกจากนี้เนี่ยครองบบลนะั จบสกอลูกมงการกดดันเกียงความดุดันสปีดต,ต้นวิ่งเร็วพลังกระโดดความผิวการทรงตัวความอึดก็มีหมดพร้อมใช้งานมากๆครับเมืเ่อหยิบไปเล่นกับสโมสรอ,อย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับทุกค่าพลังก็จะบวกกันไปอย่างละ2นะครับแต่ว่าค่าพลังโดยรวมเนี่ยจะบวกถึง3เลยนะครับปกติเนี่ยไอคอนิกโมเมนต์นะฮะถ้าไปเล่นในสโมสรของเขานะครับจะบวกแค่2แต่นี่บวกให้3เลยนั่นเองนะครับเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์ที่มาก่อนหน้านี้นะครับ ในชุดสีส้มจากเจเล็กนะครับสิ่งที่แตกต่างกันจุดแรกก็คือเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเป็นบอลดำเวอร์ชั่นก่อนนะฮะเป็นบอลทองนะครับตำแหน่งก็เล่นได้มากกว่าส่วนสกิลเนี่ยมีเท่ากาันเหมือนกันเป๊ะแบบ300%นะครับแต่ว่าในส่วนของค่าพลังเนี่ยน่าสนใจนะโดยเฉพาะโยนบอลยาวนะครับเวอร์ชั่นชุดสีส้มบอลทองเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของลูกมงการเข้าสกัดวิ่งเร็วสปีดต้นความอึดที่ดูดีกว่านะครับแต่เอาจริงๆนะถ้าเอาภาพรวมเลยยังไงเวอร์ชั่น เลสเตอร์ก็ดีกว่านั่นเองนะครับและเมื่อไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันฟีเจอร์ที่เพิ่งมาให้เปิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าตำแหน่งอาจจะเล่นได้เท่ากันก็จริงแต่เวอร์ชันไอคอนดีกว่านะครับมีแค่ลูกตั้งเตะนะครับการเข้าสกัดที่ดูเวอร์ชันฟีเจอร์เนี่ยจะทําได้ดีกว่าเล็กน้อยส่วนสกิลก็มีมากกว่านะครับเวอร์ชันฟีเจอร์ถึง1นึ่งสกิลนั่นก็คือไฟติ้งสปิริตครับสปิริตนักสู้นะฮะแน่นอนว่า พร้อมสู้พร้อมพุ่งชนไม่มีมิตชีวิตเกินร้อยแน่นอนนะครับและก็ต้องบอกเอาไว้ว่าเวอร์ชันนะฮะฟีเจอร์แล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์ชุดสีส้มเมื่อกี้นะครับจะมาในสาเกเล่งโกลโพเชอร์ ure, กองหน้าตัวจบสกอร์นะครับซึ่งแตกต่างกับเวอร์ชันเลสเตอร์ที่จะเป็นดัมมี่รันเนอร์นะครับยังไงก็ขอคนที่ตามและก็รับชมมากๆนะครับใครสนใจนะครับก็ลองไปจัดก,กันได้ผมว่าน่าจะเก่งไม่แพ้ไอคอนิกโมเมนต์คนอื่นแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับใครเปิดก็ขอให้โชคดี เปอร์เซ็นต์การออกสูงอยู่แล้วขอให้โดนแค่100ทองแล้วก็ได้เลยแล้วกันนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ